วัสดีนักเรียนโรงเรียนต้นทางสุราษฎร์ธานีทุกคนค่ะหัวหน้าห้องบอกค่ะลูกเอาเป็นธรรมชาตินะลูกถึงแม้ว่าข้างหน้าเราจะมีผู้เยี่ยมชมหลายคนนะคะเราก็มีความเป็นธรรมชาติหน่อยนะคะวันนี้อ่ะทีนี้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางค่ะสวัสดีโรงเรียนพัชรกิติยาภา3ค่ะรายงานตัวหน่อยค่ะได้ยินเสียงหรือเปล่าสวัสดีคุณครูเล็กค่ะสวัสดีโรงเรียนบ้านป่าโอนค่ะคุณครูอันค่ะโรงเรียนบ้านป่าโอนรบกวนเปิดเสียงนะคะเพราะว่าคุณครูไม่ได้ยินเสียงนักเรียนค่ะสวัสดีอาจารย์วินิจจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ค่ะสวัสดีค่ะโอเคนะคะราชประชานุเคราะห์3เราได้ยินเสียงชัดเจนนะคะสวัสดีโรงเรียนบ้านป่าโอนอีกครั้งนึงค่ะสวัสดีค่ะคุณครูตูนค่ะได้ยินแล้วยังคะได้ยินชัดเจนมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคุณครูเล็กนะคะโรงเรียนพัชรกิติยาภา3ค่ะคุณครูเล็กได้ยินไหมเอ่ยฮัลโหลเทสสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของเนื้อหาการเรียนการสอนของเรานะคะก็อยู่ในเรื่องของการลำเลียงน้ำนะคะแล้วก็ธาตุอาหารของพืชซึ่งจากคาบที่แล้วเนี่ยทำไมเราถึงเอาเรื่องนี้ไว้หลังนะคะเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการรวมหลายๆเนื้อหาด้วยกันตั้งแต่เรื่องของการลำเลียงสารเข้าออกของเซลล์นะคะไม่ว่าจะเป็นการแพร่การออสโมซิสนะคะรวมไปถึงกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชซึ่งวันนี้เนี่ยมันจะมารวมแล้วก็สรุปในเรื่องนี้ซึ่งคุณครูก็คิดว่าจะทบทวนให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีโจทย์คำถามมาฝากกันเช่นเคยนะคะสำหรับเนื้อหาของลูกนะคะก็จะอยู่ในหนังสือ176นะคะเป็นต้นไปนะคะในเรื่องของการลำเลียงน้ำธาตุอาหารนะคะและก็อาหารของพืชซึ่งถ้านักเรียนสังเกตเห็นหัวข้อนะคะจากหนังสือของลูกในบทที่3ในเรื่องของการลำเลียงน้ำพอนักเรียนได้ยินประโยคนี้ปุ๊บนักเรียนคิดว่าน่าจะมีเรื่องของอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างคะลูกการลำเลียงน้ำแน่นอนเลยจะต้องมีท่อลำเลียงของพืชเมื่อกี้ได้ยินแวบๆว่าไซเลียม 4M เก่งมากทุกคนทบทวนนะคะหรือว่าได้เรียนกันมาบ้างบางส่วนนะอีกอย่างนึงถ้าพูดถึงเรื่องของการลำเลียงน้ำหรือว่าการลำเลียงสารเข้าออกนักเรียนนึกถึงอะไรอีกบ้างคะลูกการออสโมซิสแล้วก็การแพร่เก่งมากนะคะวัดมาดูที่คำว่าธาตุอาหารธาตุอาหารแสดงว่าจะต้องมีการลำเลียงของอะไรด้วยธาตุอาหารด้วยและลำเลียงผ่านทางอะไรบ้างนะคะทางไซเลียมถัดมาเป็นเรื่องของอาหารของพืชอาหารของพืชในวรรคสุดท้ายกับธาตุอาหารเนี่ยอย่างเดียวกันไหมคนละส่วนกันใช่ไหมคะโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารของพืชตรงนี้เขาหมายถึงอะไรนั่นเองหมายถึงแป้งแต่ว่าธาตุอาหารหมายถึงแร่ธาตุที่เป็นไงอยู่ในดินเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเช่นธาตุอาหารหลักได้แก่อะไรบ้างเราเรียนไปแล้ว KPN K ก็คือ K ครูถาม K ลูกอย่าไนโตรเจนก่อน K คืออะไรลูกโพแทสเซียม N ก็คือไนโตรเจน P ก็คือโอเคเยี่ยมมากวาริกูดนะคะทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าจากภาพคุณครูขอนำเรื่องด้วยมันสำปะหลังภาษาใต้เรียกว่าอะไรอะไรนะหัวมันโอเคเป็นคนใต้อย่างชัดเจนยกเว้นนอกจากสีผิวแล้วสำเนียงเราก็เป็นตัวบ่งบอกนะลูกนะในเรื่องของมันสำปะหลังนะคะจากภาพทำไมครูโอเคนะคะไม่มันตกใจนะลูกวันนี้นะคะมันสำปะหลังที่คุณครูเอามาให้ดูนะคะนักเรียนคิดว่า
ในมันสำปะหลังในส่วนของที่เรารับประทานเนี่ยเป็นส่วนใดของพืชชนิดนี้เอ่ยเก่งมากส่วนของรากนะคะคุณครูอยากเปลี่ยนความหนาของปากกาหรือว่าใช้สีเหลืองดีกว่าเนาะเอาเน้นข้อความไปเลยค่ะนะคะส่วนของรากไม่เห็นต้องขาวใช่ไหมของมันสำปะหลังนี้นะคะเป็นการสะสมของอาหารของพืชที่ได้จากกระบวนการอะไรนั่นเองสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งจะได้เป็นน้ำตาลกลูโคสและก็ถูกสะสมในรูปของแป้งซึ่งเป็นน้ำตาลกลูโคสหลายๆโมเลกุลที่รวมตัวกันเป็นแป้งนะคะจากนั้นเนี่ยพอเป็นแป้งแล้วเนี่ยก็มีการลำเลียงถูกส่งมาสะสมบริเวณอะไรเอ่ยรากนะคะรากฉะนั้นมันสำปะหลังที่เรารับประทานเนี่ยก็คือเป็นส่วนของรากนอกจากมันสำปะหลังแล้วที่เป็นส่วนของรากแล้วมีการสะสมของแป้งเนี่ยได้แก่อะไรอีกบ้างเอ่ยแครอทถูกต้องอะไรอีกคะหัวผักกาดใช่ไหมคะได้นั่นก็คือส่วนของรากซึ่งนักเรียนคิดว่าการที่พืชเนี่ยได้รับสารอาหารมาจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วถูกสะสมไว้ในรากเนี่ยนะคะเขาต้องใช้วิธีการลำเลียงอย่างไรแล้วก็ผ่านทางใดนะคะอันนี้ขั้นนำแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละส่วนที่คุณครูพูดนั้นมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะเรามาดูทบทวนเรื่องของกระบวนการนะคะสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชแน่นอนว่าพอพูดถึงกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนักเรียนก็ต้องนึกถึงอะไรก่อนเลยใบไม้สีเขียวเพราะว่ามันมีคลอโรฟิลล์ซึ่งทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ด้วยแสงหน้าที่อย่างหลักๆเลยก็คือดูดกลืนแสงหรือว่าดูดซับแสงใช่ไหมคะจากนั้นนักเรียนดูจากสมการนี้เริ่มแรกเลยในส่วนหน้านะคะเรียกว่าสารตั้งต้นตรงนี้เนี่ยมีธาตุอะไรบ้างที่เป็นวัตถุดิบหรือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการสร้างอาหารของพืช1เลยก็คืออะไรลูกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้จากไหนบ้างในบรรยากาศการเผาไหม้อะไรอีกการหายใจนะคะของสัตว์เหล่านี้เนี่ยก็คือทำให้คืนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในวัฏจักรคาร์บอนอีกทีนึงพอจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีวัตถุดิบอีกตัวนึงอีกนั่นก็คืออะไรคะน้ำเราจึงต้องเป็นไงรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะได้น้ำมาสูตรโมเลกุลก็คือ H2O นะคะเมื่อมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำนะคะจากนั้นมีตัวเร่งในที่นี้ตัวเร่งในที่นี้คืออะไรบ้างแสงแล้วก็คลอโรฟิลล์คลอโรฟิลล์จะอยู่ในคลอโลพลาสซึ่งจะอยู่ในออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มกี่ชั้นจำได้ไหม2ชั้นเก่งมากลึกก็ไปยังตอบได้ใช่ไหมคะต่อมาค่ะผลผลิตที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้เป็นอะไรเอ่ยน้ำตาลกลูโคส C6H12O6แล้วก็ได้เป็นอะไรอีกแก๊สออกซิเจนนะคะแก๊สออกซิเจนแล้วก็ได้เป็นน้ำโดยเฉพาะแก๊สออกซิเจนนี่จำเป็นไหมจำเป็นต่อการดำรงชีวิตใช่ไหมคะฉะนั้นเธอก็เปรียบเสมือนออกซิเจนใช่ไหมคะที่ช่วยเราเป็นไงคะหายใจได้ในแต่ละวันเนาะโดนเอามุกนี้หนึ่งดอกนะคะครูนะคะเพราะฉะนั้นมีและยังออกซิเจนประจำตัวเรานะคะยังนะทีนี้ต่อมาถ้ายังแนะนำปลูกต้นไม้ไว้นะคะแล้วแบกไว้ตลอดเวลานะลูกนะครูล้อเล่นนะคะทีนี้นักเรียนดูลูกเมื่อครูถามแบบนี้แล้วเนี่ยนักเรียนต้องนึกภาพไปออกแล้วก็จำสมการนะคะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างแล้วก็ผลผลิตอะไรบ้างโดยเฉพาะประโยชน์ของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยมี3ข้อหลักๆที่ครูให้นักเรียนจำวันก่อนเนี่ย1เลยคืออะไรเอ่ยประโยชน์ของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง1ขอเลขที่5ยืนลุกขึ้นแล้วตอบประโยชน์ข้อที่1ของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไรเอ่ยสร้างอาหารโอเคปรบมือให้เพื่อนกะเก่งมากต่อมาขออีกหนึ่งคนประโยชน์ของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงขอโรงเรียนบ้านป่าโอนค่ะคุณครูไม่เปิดเรนดอมนะขอโรงเรียนบ้านป่าโอนได้ยินไหมเอ่ยน้องที่มีไมค์อยู่ข้างหน้าช่วยตอบคุณครูหน่อยค่ะลูกว่า
ประโยชน์ของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอันนี้เราทบทวนนะนอกจากเป็นแหล่งอาหารแล้วเนี่ยให้สิ่งมีชีวิตแล้วเนี่ยยังมีประโยชน์อะไรอีกบ้างน้องเลยค่ะไม่ต้องหันมองเพื่อนเลยอ่ะเออลูกเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในบรรดา3คนข้างหน้านะคะตอบคุณครูมาประโยชน์ข้อที่2ของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงติ๊กตอกเร็วๆค่ะดูจากสมการก็รู้แล้วเนี่ยให้อะไรอีกบ้างให้ออกซิเจนกับมนุษย์ค่ะโอเคให้ออกซิเจนกับมนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากนะคะต่อมาค่ะถามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์3นะคะอีกสักข้อหนึ่งนะคะไม่เปิดเรนดอมเอาคนที่อยากตอบแล้วก็สวยสุดในวันนี้ยกมือเลยค่ะแล้วตอบมาหรือว่าครูต้องเรียกข้างหลังยกมือเมื่อกี้ผู้ชายโบกมือขึ้นมาโอเคปรบมือให้คนด้านหลังห้องค่ะมีไหมไม่รู้ว่าหน้าตาดีใช่ไหมไม่อยู่ที่ใครครับวันตอนนี้โอเคเยี่ยมมากไหนตอบครูมาค่ะประโยชน์ของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอีกข้อหนึ่งนะคะมีเป็นอย่างไรนอกจากให้ออกซิเจนแล้วนะคะให้เป็นแหล่งผลิตอาหารแล้วยังทำหน้าที่อะไรอีกบ้างน้ำตาลครับโอเคให้น้ำตาลได้ค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะสำหรับนะคะประโยชน์ของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะหนึ่งเลยก็คือให้แก๊สออกซิเจนแล้วก็เป็นแหล่งผลิตพลังงานนะคะและก็ที่สำคัญเลยนะคะเกิดการหมุนเวียนของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจนด้วยนะคะต่อมาครูจะถามคำถามทบทวนครั้งที่แล้วนะคะในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชจะต้องมีองค์ประกอบอย่างไรนะคะในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชจะต้องมีองค์ประกอบอย่างไรเดี๋ยวครูจะเปิดโปรแกรมเรนดอมนะขอเป็นโรงเรียนจากคำถามเมื่อกี้นะคะเราหาผู้โชคดีของเราในวันนี้ในการตอบคำถามนะคะเด็กหญิงแสดงว่ายังตื่นกันอยู่นะคะเด็กหญิงกฎจกรจันพุ่มค่ะตอบคำถามข้อนี้มาลูกมาไม่เอ่ยอะไรจบปูปูนยังกลับมานะคะเด็กหญิงเด็กหญิงกฤตจกรจันพุ่มรายงานตัวค่ะลูกช่วยตอบคำถามของครูหน่อยค่ะสมมติว่าหนูยังไม่เห็นเฉลยนะคะในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชจะต้องมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างกอไก่คลอโรฟิลล์แก๊สออกซิเจนหนูไม่ให้เวลาครูอ่านโจทย์เลยนะคะลูกโอเคงองูคลอโรฟิลล์แสงน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นคำตอบที่ถูกต้องมากค่ะโอเคปรบมือให้เพื่อนค่ะเด็กหญิงกฤตจกรเก่งมากค่ะอย่าทำหน้ารู้สึกผิดนะลูกลูกตอบถูกนะคะต่อไปนะคะอีกคำถามหนึ่งคำถามข้อที่สองนะคะไม่กล้าเปิดเดี๋ยวครูเฉลยหลุดครูไม่ปิดแล้วนะครูปูนเดี๋ยวเห็นอีกโรงเรียนหนึ่งนะคะขอเป็นโรงเรียนบ้านป่าโอนที่รักของครูวันนี้มาครบไหมนักเรียนบางเบากว่าเส้นผมครูก็นักเรียนบ้านป่าโอนนั่นแหละคะครูเล่นแรงนะเอาตัวเองเล่นเลยนะครูงาน
เรามาหาผู้โชคดีในการตอบคำถามสำหรับวันนี้นะคะจำชื่อไว้ด้วยนะคนที่ตอบคำถามแล้วเดี๋ยววันไหนเราจัดค่ายเรามาเจอกันเราจะแจกของสัมมนาคุณให้กับผู้โชคดีในการตอบคำถามแต่ละครั้งนะคะแล้วค่ะอ๋อครูต้องมันมาแต่เสียงลูกตอนนี้ในการตอบคำถามของเราวันนี้นะคะได้บัตรดูสวนสัตว์ฟรีนะคะลูกเด็กหญิงสุกัญญาหัสมัดกวนถูกนะเด็กหญิงสุกัญญาหัสมัดตอบคำถามของครูข้อนี้มาค่ะลูกอันนี้ข้อหนึ่งไม่เกี่ยวนะคะข้อที่สองค่ะตั้งสตินะลูกนะตั้งสติก่อนสตาร์ทคลอโรฟิลล์มีสมบัติที่จำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชอย่างไรคลอโรฟิลล์มีสมบัติที่จำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชอย่างไรตั้งใจฟังค่ะกอไก่ดูดพลังงานแสงให้เกียรติครูอ่านจบให้หมดนะลูกขอไข่กระตุ้นการทำงานในการสร้างอาหารของพืชคอควายดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์งองูเป็นแหล่งวัตถุดิบตอบอะไรลูกกอไก่ค่ะกอไก่ตอบว่าดูดพลังงานแสงเก่งมากค่ะขอชื่อเล่นด้วยชื่อเล่นชื่ออะไรลูกโอ้วางไมค์แล้วสะบัดมือหนีเลยนะคะลูกนะเก่งมากคำตอบที่ถูกต้องคือข้อกอไก่นะคะดูดพลังงานแสงนั่นเองนั่นก็คือหน้าที่ของคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในคลอโรพลาสต์นะคะต่อมาอีกคำถามหนึ่งเราจะให้เกียรติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์3นะคะในการสุ่มเดี๋ยวเราจะเปิดโปรแกรมเรนดอมอีกครั้งหนึ่งปิดก่อนนะคะอะไรอะไรแอบมองเธออยู่ได้จ้ะน้องมันค้างลูกมันค้างแป๊บนึงผู้โชคดีของเราวันนี้นะคะเด็กหญิงพิชยาพิรมพาณิชนะคะเด็กหญิงพิชยาพิรมพาณิชมาไม่เอ่ยวันนี้มาค่ะโอเครายงานตัวมาค่ะสำหรับคำถามของครูในวันนี้มาทวงครูด้วยนะถ้าวันไหนจัดค่ายบอกว่าตอบคำถามได้หลายข้อแล้วในคาบวิทย์ไม่เฉลยอันนี้คนละข้อมันต้องปิดไงข้อที่3ค่ะใช่ไหมในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงสารใดที่พืชคายออกมาทางปากใบในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงสารใดที่พืชคายออกมาทางปากใบนักเรียนดูตรงนี้นิดนึงมันมีความซับซ้อนคายออกมาทางปากใบแสดงว่ามันต้องเป็นสารที่เป็นสารผลิตภัณฑ์หรือสารที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งในที่นี้คืออะไรบ้างน้ำและจากสมการจำได้ไหมไหนเราลองมาตอบสิลูกข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยตอบคอควายค่ะตอบคอควายเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะนั่นก็คือน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะคะน้ำและแก๊สออกซิเจนนั่นเองนะคะหัวเราะอะไรครูเป็นธรรมชาติต่อมาค่ะอีกคำถามหนึ่งอ้าวต้นทางตอบมาวิธีการใดเป็นการตรวจสอบหรือว่าทดสอบแป้งจากพืชตอบอะไรลูกถ้าหนูตอบผิดครูจะออกจากการเป็นครูในวันนี้นะคะตอบอะไรลูกหยุดเลยตัวเล็กตอบอะไรคะคำตอบที่ถูกต้องคือสารละลายไอโอดีนเก่งมากค่ะ
ไหนลองทบทวนความรู้พื้นฐานเด็กประถมถ้าเบเนดิกเนี่ยใช้ทดสอบอะไรเรียนวิทย์ต้องรู้ให้มากทดสอบน้ำตาลไบยูริกโปรตีนซาฟานินเดี๋ยวไว้ทดสอบวันนี้นะคะเป็นการหยุดเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นโดยใช้กล้องจุลทรรศน์โอเคนะคะต่อมาเข้าเรื่องสักทีค่ะระบบท่อลำเลียงของพืชพืชมีระบบท่อลำเลียงอาหารน้ำและแร่ธาตุเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตนะคะโดยพืชส่วนใหญ่มีท่อลำเลียง2ท่อด้วยกัน1อันนี้ท่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุนะโอเคขอบคุณครับ1ค่ะท่อลำเลียงอาหารอ่างเหมือนกันก็คืออะไรคะ 4M ท่อลำเลียงอาหาร 4M ท่อลำเลียงอาหาร 4M อ่างเหมือนกันต่อมาท่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุคือไซเลมน้ำและแร่ธาตุก็คือไซเลมรีบผ่านนะคะสไลด์ผิดโอเคต่อมาค่ะโครงสร้างและการทำงานของระบบท่อลำเลียงของพืชระบบเนื้อเยื่อท่อลำเลียงต้องประกอบไปด้วย2ส่วนใหญ่ๆอันนี้ถูกนะ1ท่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุคืออะไรคะไซเลมกับท่อลำเลียงอาหาร 4M อันนี้คือภาพที่กลมให้ดูวันนี้มีแปลกๆเยอะนะลูกนะตรงนี้เรียกว่าอะไรลูกท่อลำเลียงน้ำหรือไซเลมด้านในเข้ามาอีกโอ๊ยโทษทีด้านนอกคือ 4M อ่ะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละส่วนค่ะการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุของพืชนั้นนะคะพืชจะลำเลียงน้ำและแร่ธาตุจากพื้นดินขึ้นไปสู่รากอันนี้ต้นไม้นะใครไม่เอาต้นเทียนมาให้ครูโกรธวันนี้รู้ไหมต้นนี้กว่าครูจะได้มาเนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นนะลูกนะนะคะถ้าเขาเก็บไว้ในรั้วแล้วเป็นเขตหัวงามนะครูติดคุกเลยนะคะงานนี้เรามาดูค่ะต้นพืชลำเลียงนะคะจากอะไรคะรากขึ้นด้านบนไปเรื่อยๆโดยผ่านทางท่อลำเลียงที่เรียกว่าไซเลมนะคะไซเลมนะคะทีนี้กระบวนการที่พืชลำเลียงน้ำขึ้นไปนะคะลำเลียงน้ำขึ้นไปเราเรียกว่าอะไรลูกเรียกว่ากระบวนการอะไรคะออสโมซิสนะคะออสโมซิสแสดงว่าพืชนะคะลำเลียงน้ำและแร่ธาตุขึ้นไปเนี่ยน้ำนะคะด้วยวิธีการอะไรคะออสโมซิสจำได้ไหมว่ากระบวนการออสโมซิสเป็นการลำเลียงจากบริเวณใดซึ่งครูออกข้อสอบไปแล้วบางคนผิดไม่รู้เอาเรื่องความหนาแน่นมาจากไหนนะคะมาตอบมีหมดนะคะจากความเข้มข้นต่ำไปสูงหรือจากน้ำมากไปบริเวณน้ำน้อยกว่านะคะเรามาดูอีกครั้งหนึ่งส่วนการลำเลียงอาหารของพืชนะคะเมื่อน้ำเคลื่อนที่ไปตามท่อลำเลียงน้ำจากส่วนล่างขึ้นไปด้านบนน้ำนั่นจากล่างขึ้นบนเข้าสู่ทางเส้นใบเซลล์บริเวณใบก็จะมีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงไปด้วยซึ่งจะนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการสร้างอาหารโดยอาหารที่พืชได้มานั้นก็คืออะไรขั้นแรกน้ำตาลแสดงว่าน้ำตาลเป็นอาหารแล้วจะถูกนำมาไปยังส่วนต่างๆได้ผ่านทางท่ออะไร 4M จากไหนไปไหนจากใบกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งอ้าวกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งฝนตกลงมาจริงๆจริงๆด้วยวันนี้ชะชะกิ่งก้านใบมันมีท่าน้องมันไม่ชะเดี๋ยวนี้มันต้องเด็บครับนะเด็บใบก้านกิ่งเลยเรามาดูค่ะจากใบนะคะตามก้านใบกิ่งลำต้นส่งไปยังรากนึกถึงมันสำปะหลังเมื่อกี้เกิดกระบวนสังเคราะห์กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงที่ใบแล้วถูกลำเลียงส่งมาทางรากแล้วสะสมในรูปของแป้งแสดงว่าทิศทางการลำเลียงของอาหารจากบนลงมาไหนลงล่างแต่ทิศทางการใช้น้ำหรือว่าดูดน้ำขึ้นไปเนี่ยใช้ในกระบวนการเนี่ยรากขึ้นบนทิศขึ้นเข้าใจไหมคะคนละทิศนะต่อมาค่ะซึ่งนะคะการลำเลียงอาหารหรือว่า 4M เนี่ยจากใบไปตามก้านใบกิ่งลำต้นและรากโดยกระบวนการแพร่ไม่ใช่น่านนะลูกนะกระบวนการแพร่แต่ถ้าเกิดลำเลียงน้ำด้วยกระบวนการ
พอครูบอกลำเลียงอาหารด้วยกระบวนการแพร่พอลำเลียงน้ำด้วยกระบวนการน่านนะคะลูกนะโอเคเก่งมากค่ะถ้าลำเลียงน้ำด้วยกระบวนการออสโมซิสนะคะออสโมซิสนะอ่ะต่อมาดูลักษณะของท่อลำเลียงนะคะไซเลม 4M อ่ะเห็นภาพชัดเจนนี่เป็นภาพจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดพิเศษอิเล็กตรอนนะคะอ้าวนักเรียนดูเชื่อไหมเชื่อนะอ่ะนักเรียนดูส่วนข้างนอกจะเป็นอะไร 4M ส่วนใหญ่ถ้าให้ภาพมาแล้วครูถามนักเรียนชี้ตำแหน่งได้ไหมได้จำวิธีการจำ 4M ออ่างลำเลียงอาหารแล้วก็ออกด้านนอกคืออยู่ข้างนอกเอาไปเลยโอเคไหมคะส่วนไซเลมจะเป็นไงคะอยู่ด้านในแล้วตัวขั้นกลางตรงนี้เขาเรียกว่าเนื้อเยื่อชนิดหนึ่งเรียกว่าแคมเบียมเธอเรียนมาตั้งแต่ชาติปางไหนเลยคะเธอลืมหมดแล้วเพิ่งสอนวันนี้นะคะเรียกว่าแคมเบียมซึ่งตั้งแต่ส่วนของแคมเบียมและชั้นนอกขึ้นไปเนี่ยนะคะรวมไปถึงส่วนของไซเลมเนี่ยจะทำให้เกิดวงปีของพืชนะคะวงปีนึกถึงอะไรถ้าเราอยากเห็นวงปีต้นไม้ที่บอกอายุใช่ไหมคะหนึ่งวงก็1ปีหลายปีก็เป็นไงหลายวงไปเลยนะคะทีนี้ต่อมานะคะขนรากทำไมครูต้องโฟกัสไปขนรากจำภาพนี้ก่อนนักเรียนคุณครูถามอีกอย่างนึงว่าภาพนี้เนี่ยเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่ตอบได้ไหมใบเลี้ยงคู่ทำไมถึงเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ท่อลำเลียงน้ำลำเลียงอาหารมันลักษณะเป็นระเบียบแต่ถ้าใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นไงกระจัดกระจายนั้นครูขอบูรณาการครูอยากให้นักเรียนห้องนี้มีลักษณะที่เป็นพืชใบเลี้ยงคู่เช่นท่อลำเลียงน้ำลำเลียงอาหารคือมีความเป็นระเบียบหรือแกอยากเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวไม่ได้นะต่อมาดูค่ะขนรากภาษาอังกฤษใช้คำว่า root hair root แปลว่ารากแฮแปลว่าผมจนได้นะเป็นผมรากนะไม่ใช่เธอก็ให้มันสอดคล้องกับภาษาไทยสินะคะเป็นขนรากนะคะรูทแฮร์คือเซลล์พืชที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปแสดงว่าขนรากจัดเป็นอะไรเพื่อนเป็นเซลล์นะจ๊ะเพื่อนเป็นเซลล์นะคะขนรากจัดเป็นเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทำหน้าที่ในการดูดน้ำแล้วก็ดูดแร่ธาตุพบบริเวณเหนือปลายหมวกรากเล็กน้อยมีลักษณะยาวเดี๋ยวมีรูปให้ดูบางเหมือนขนเส้นเล็กๆฝอยๆการที่มันเป็นเส้นเล็กๆหัวฝอยๆเพื่ออะไรเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซับน้ำให้มากขึ้นนะคะจึงดูดน้ำและแร่ธาตุขึ้นสู่รากพืชเนี่ยเป็นไงได้ดีขึ้นระหว่างขนมากกับขนน้อยอะไรดูดได้ดีกว่ากันขนมากใช่ไหมคะเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดน้ำนั่นเองอ่ะทีนี้มาดูค่ะการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุของพืชนะคะพืชลำเลียงน้ำและแร่ธาตุจากดินไปสู่ใบผ่านทางไซเลมซึ่งมีลักษณะเป็นท่อกลวงยาวต่อเนื่องกันไปตั้งแต่รากลำต้นกิ่งจนถึงใบประกอบด้วยเซลล์ที่ตายแล้วด้วยโดยจะดูดน้ำด้วยวิธีการออสโมซิสและจะดูดแร่ธาตุด้วยวิธีการแร่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า diffusion จำนะคะดูดน้ำด้วยการออสโมซิสแล้วก็ดูดแร่ธาตุด้วยวิธีการแร่นะคะอ่ะต่อมานะคะการลำเลียงอาหารไปเก็บไว้ที่ส่วนต่างๆอันนี้พูดถึงอาหารถ้าลำเลียงอาหารลำเลียงผ่านทางอะไรเอ่ย OM ใช่ไหมคะจากทิศบนลงล่างเพราะอาหารสร้างจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งจะเกิดบริเวณใบเป็นส่วนใหญ่ที่ทำหน้าที่เหมือนห้องครัวใช่ไหมคะเหมือนนึกถึงบ้านเวลาเราหิวเราก็ไปห้องน้ำเหรอลูกห้องอะไรคะห้องครัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทิศทางนี่ก็คือจากบนลงมาเก็บสะสมบริเวณรากและก็ส่วนต่างๆโดยส่วนของผลไม้ก็มีการเก็บสะสมเช่นพวกกล้วยเงาะนาสารเงาะโรงเรียนเงาะโรงพยาบาลลำไยขนุนนะคะต่อมาส่วนของเมล็ดที่สะสมอาหารเช่นข้าวข้าวโพดนะคะและถั่วต่างๆ 3. ส่วนของรากที่สะสมเป็นอาหารเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วหัวไชเท้าหัวแครอทนะคะแล้วก็มันเทศนะคะ 4. ในส่วนของลำต้นอ้อยนะคะหวานไหมไม่ต้องสเตรสเสียงนะลูกนะ 5. ส่วนของลำต้นใต้ดินเผือกอย่าดังลูกมันสำปะหลังแฮวหัวใช่ไหมคะหัวอะไรคะ
หัวหอมนะคะอ่ะมาทบทวนหน่อยนึงครูบอกว่าน้ำลำเลียงกับพืชผ่านทางไซเลพระวิธีออสโมซิสและออสโมซิสมันเป็นอย่างไรซึ่งหลายคนตอบผิดมาครูตรวจได้ใจมากนะครูให้ศูนย์ไปหมดนะคะถ้าตอบผิดออสโมซิสเป็นการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านมีประโยคนี้1คะแนนจากบริเวณน้ำมากไปบริเวณน้ำน้อย1คะแนนการตรวจก็สอบคือได้2ค่ะส่วนใดส่วน1ตัดจากน้ำมากไปน้ำน้อยน้ำมากแสดงว่าความเข้มข้นเป็นอย่างไรต่ำน้ำน้อยแสดงว่าความเข้มข้นมากเช่นในรากพืชในรากพืชนักเรียนคะนักเรียนนึกถึงรากพืชเอาเซลล์ขนรากมีรากพืชนะคะครูถามนะคะน้ำถ้ามันออสโมซิสเข้าไปแสดงว่าความเข้มข้นภายนอกเป็นอย่างไรนอกรากเป็นยังไงน้อยกว่าซึ่งแสดงว่ามีน้ำเป็นไงมากจึงเกิดการออสโมซิสผ่านทางเยื่อเลือกผ่านของเซลล์พืชเข้าไปนั่นเองเข้าใจไหมคะอ่ะต่อมาทบทวนเรื่องของการแพร่นี่คือรูปภาพนักเรียนสังเกตนะซีมิเมเบิลเรมเบนก็คือเยื่อเลือกผ่านนะลักษณะโมเดลจากน้ำน้อยก็คือไม่โทษทีอ่ะจากโลโซลูชันไปยังไฮโซลูชันก็คือต่ำไปสูงนะคะต่อมาเรื่องของการแพร่กระบวนการแพร่นึกถึงการลำเลียงอะไรของพืชนั่นเองอะอาหารลูกอาหารและธาตุผ่านทางอะไรท่ออะไรท่อโฟเอ็มซึ่งการแพร่หรือดิฟฟูชันก็คือการกระจายอนุภาคจากที่มีความเข้มข้นมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยจนทั้งสองเกิดภาวะสมดุลก็คือเข้มข้นเท่ากันอันนี้ในกรณีที่เป็นอาหารนะคะต่อมาอันนี้เป็นภาพตามขวางให้เห็นชัดเจนนะเดี๋ยววันนี้เราจะผ่าตามขวางด้วยตามยาวด้วยใช่ไหมคะท่อลำเลียงน้ำแล้วก็ท่อลำเลียงอาหารนะไซเลมอยู่ข้างในโฟเอ็มอยู่ข้างนอกอันนี้เป็นพืชใบเลี้ยงไรใบเลี้ยงคู่ลักษณะการจัดเรียงตัวของโฟเอ็มไซเลมนั้นเป็นระเบียบอ่ะถ้าจะเปรียบเทียบจากภาพคุณครูเปรียบเทียบภาพตัดตามขวางของรากพืชนะคะตั้งแต่พืชใบเลี้ยงคู่แล้วก็พืชใบเลี้ยงเดี่ยวให้สังเกตไซเลมโฟเอ็มนะคะในส่วนต่างๆอ้าวดูอีกครั้งนึงให้ชัดเจนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนี่คือเป็นภาพจริงของพืชใบเลี้ยงคู่นะคะลักษณะของไซเลมโฟเอ็มที่แตกต่างกันถ้าเกิดใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นไงคะเกิดการจัดเรียงตัวกระจัดกระจายใช่ไหมคะอีกภาพหนึ่งภาพเยอะนะคะโฟเอ็มไซเลมพืชใบเลี้ยงคู่แล้วก็พืชใบเลี้ยงเดี่ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ของพืชใบเลี้ยงไรใบเลี้ยงคู่เห็นไหมโฟเอ็มไซเลมเนี่ยโฟเอ็มก็อยู่ข้างนอกไซเลมก็อยู่ข้างในถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นไงกระจัดกระจายไปหมดเลยนะคะเปรียบเทียบให้เห็นอีกครั้งหนึ่งภาพนี้คืออะไรต้นกระสังถ้าเกิดแช่ในน้ำเราก็ไม่เห็นการลำเลียงใช่ไหมน้ำใสๆเราจึงเอาน้ำมาทำอะไรลูกผสมสีแดงนะคะไม่ใช่ว่าต้นกระสังชอบกินเหมือนกุมารทองไม่ใช่นะลูกนะให้เห็นความแตกต่างนะคะลูกก็คือถ้าเราน้ำเนี่ยเราไม่เห็นใช่ไหมน้ำมันใสเราก็ใช้อะไรใส่สีแดงนะเห็นชัดเจนซึ่งจะเห็นทิศทางการลำเลียงของน้ำนักเรียนคิดว่าจะเป็นทิศยังไงจากล่างขึ้นด้านบนเหมือนโมเดลของภาพนี้ใช่ไหมคะจากด้านล่างขึ้นด้านบนให้ดูชัดชัดอีกรูปหนึ่งนะคะจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนแล้วถ้าเกิดเป็นทิศทางการลำเลียงอาหารล่ะเป็นยังไงลูกภาพนี้อธิบายได้อย่างไรเริ่มแรกเลยมีพลังงานแสงและถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีเกิดการโฟโตซินธิซิสหรือกระบวนการสังเคราะห์ได้แสงเกิดขึ้นนะคะเมื่อเกิดผลิตภัณฑ์ที่ได้แก๊สออกซิเจนก็คายออกทางปากใบน้ำก็ออกทางปากใบแต่ส่วนที่เก็บสะสมไว้ก็คือน้ำตาลแล้วก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นอะไรคะแป้งสะสมมามีทิศลงใช้วิธีการอะไรคะแพร่ผ่านทางท่อโฟเอ็มลงมาสะสมถ้าบริเวณรากสะสมเยอะๆก็จะได้เป็นพวกมันสำปะหลังแครอทหัวผักกาดนะคะทีนี้ต่อมากระบวนการลำเลียงสารของพืชนะคะอันนี้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเกิดลำเลียงน้ำแร่ธาตุก็จะผ่านทางไซเลมด้วยวิธีการออสโมซิสถ้าลำเลียงอาหารวงเล็บน้ำตาลกลูโคสก็จะผ่านทางท่อ
เอ็มด้วยวิธีการแพร่นะคะทีนี้กระบวนการนะคะเอาข้ามแล้วนะคะกระบวนการก็คือน้ำจะแพร่นะคะหรือว่าน้ำจะออสโมซิสเข้ามาทางสู่ท่อไซเลมใบก็จะนำน้ำและแร่ธาตุใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเมื่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดำเนินต่อไปเรื่อยๆก็จะเกิดน้ำตาลเกิดขึ้นแล้วลำเลียงผ่านท่อโฟเอ็มไปตามส่วนต่างๆนะคะเพื่อเก็บสะสมไว้ตามใบรากแล้วก็ลำต้นนะคะทีนี้เขาบอกว่านะคะระบบลำเลียงของพืชเนี่ยพืชมักจะมีขนรากเนี่ยค่ะขนรากประมาณ400เซลล์เลยนะคะเยอะแยะทำหน้าที่ในการดูดน้ำนะคะทีนี้ปัจจัยที่ควบคุมการดูดน้ำของรากพืชได้เช่นอะไรบ้างปัจจัยที่ควบคุมการดูดน้ำที่จะลำเลียงขึ้นไปได้เนี่ย1เลยต้องขึ้นกับปริมาณอะไรด้วยปริมาณน้ำในดินถ้าดินมีความเข้มข้นต่ำแสดงว่าน้ำเป็นไงความเข้มข้นต่ำเข้มข้นต่ำนี่นึกถึงแร่ธาตุต่ำแสดงว่าน้ำมากพืชก็จะดูดน้ำได้สะดวกแสดงว่าการที่เราใส่ปุ๋ยเยอะๆทำให้พืชมีความเข้มข้นเป็นไงสูงและน้ำจะเป็นไงน้อยพืชก็เลยเป็นไงเกี่ยวถ้าใส่ปุ๋ยมากใช่ไหมคะมันก็เกี่ยวลักษณะของความเข้มข้นของสารละลายถ้าพืชเกี่ยวก็จะไปอยู่ในสารละลายประเภทอะไรไฮเปอร์โทนิกใช่ไหมคะไฮเปอร์โทนิกโซลูชันนะคะทีนี้ต่อมาขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกส่วนหนึ่งก็คืออัตราการคายน้ำถ้าพืชชนิดนั้นคายน้ำสูงก็จะเกิดแรงดึงจากการคายน้ำสูงด้วยฉะนั้นน้ำจะถูกดูดจากดินเข้ามารากได้เป็นไงรวดเร็วคายมากก็ดูดขึ้นไปมากนะคะต่อมายังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลายในดินเช่นเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าถ้าดินมีความเข้มข้นต่ำน้ำมากก็จะแพร่เข้าสู่รากพืชได้เป็นไงได้รวดเร็วกว่านะคะหรืออีกปัจจัยหนึ่งเช่นอุณหภูมิใช่ไหมคะโดยทั่วไปพืชก็จะดูดน้ำเป็นไงดูดน้ำได้ดีระหว่าง20ถึง30แต่ถ้าการดูดน้ำหยุดก็คือช่วงที่เป็นไงคะต้องไม่เกิน35ถ้ามากกว่า35เป็นไงการดูดน้ำก็จะเป็นไงน้อยลงเพราะถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปปากใบเป็นไงปิดแล้วก็ไปกระทบต่อการคายน้ำด้วยใช่ไหมคะหรือการถ่ายเทอากาศในดินก็มีส่วนดังนั้นเราจึงต้องพรวนดินถูกไหมเพื่ออะไรเพื่อให้อากาศถ่ายเทนะคะมีออกซิเจนมากพอออกซิเจนมากก็จะเป็นไงการดูดน้ำก็จะเป็นไงดูดได้มากขึ้นด้วยนะคะทีนี้เรามาดูคำถามเดี๋ยวครูจะถามนะขอถามโรงเรียนพัชรกิติยาภา3สำหรับข้อนี้อาหารหรือน้ำตาลกลูโคสลำเลียงผ่านทางท่อลำเลียงอาหารหรือโฟเอ็มโดยลำเลียงจากใบไปส่วนต่างๆของพืชเพื่อใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชด้วยวิธีการใดโจทย์ยาวมากครูถามแค่ว่ากลูโคสถูกลำเลียงทางโฟเอ็มด้วยวิธีการใดกอไก่แพร่ขอไข่น่านขอไข่การออสโมซิสคอควายใบดึงแร่ธาตุขึ้นไปงองูลำต้นดูดแร่ธาตุขึ้นไปเดี๋ยวคุณครูใช้โปรแกรมแรนดอมนิดนึงเดี๋ยวมันหลุดอีกคอยดูคิดสักครู่นะลูกเดี๋ยวคอมมันจะค้างนักเรียนคิดซิว่าเป็นวิธีการใดนั้นคุณครูขอถามโรงเรียนพัชรกิติยาภา3ตอบสำหรับข้อนี้เลยขอเลขที่22มาไหมคะไม่มีครับไม่มีนะเลขที่12ได้ไหมเอ่ยส่งมาให้เพื่อนนิดนึงเลขที่12ในตอบคุณครูมาค่ะสำหรับข้อนี้นะคะการแพร่ค่ะ
ตอบด้วยวิธีการแพร่นะคะเป็นคำตอบที่ด้วยวิธีการแพร่เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนกับเก่งมากนะคะเอ้ยดูดแร่ธาตุขึ้นไปไม่ใช่คุณละก้อแล้วด้วยวิธีการแพร่ถูกต้องนะคะต่อมาอีกคำถามหนึ่งนะคะนะคะขอถามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์3ค่ะน้ำถูกลำเลียงขึ้นสู่ลำต้นในเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำได้อย่างไรราชประชานุเคราะห์3ขอเลขที่5ค่ะตอบค่ะน้ำถูกลำเลียงไปยังท่อลำเลียงน้ำหรือว่าที่เรียกว่าไซเล่มเนี่ยได้อย่างไรไอ้สีเหลืองตอบเลขที่5โรงเรียนราชประชาน้ำถูกลำเลียงน้ำถูกลำเลียงขึ้นสู่ลำต้นในเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำได้อย่างไรกอไก่ใบดึงน้ำขึ้นไปขอไข่แรงดันออสโมซิสกอควายการแพร่ในเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำและมองูค่ะการลำเลียงแบบใช้พลังงานไปแล้วตอบขอไข่ครับตอบข้อขอไข่มีปลายกระซิบด้วยนะลูกนะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปอีกคำถามหนึ่งนะคะเมื่อกี้ถามยังการดูดแร่ธาตุของพืชไปยังส่วนต่างๆผ่านทางใส่เล่มใช้วิธีการใดกอไก่แพร่ขอไข่นั่นขอไก่การออสโมซิสขอควายใบดึงแร่ธาตุขึ้นไปและงองูลำต้นดูดแร่ธาตุขึ้นไปไม่เปิดโปรแกรมแรนดอมแล้วเดี๋ยวกลัวค้างขอโรงเรียนพัชรกิติยาภา3อีกครั้งหนึ่งค่ะเลขที่2ค่ะ5ใครปกป้องคูปองเลขที่5เพื่อนรีเควสต์มาลูกคูปองมาไหมคะวันนี้เธอรู้จักกันตอนไหนปกป้องแสดงตัวลูกคูปองวันนี้ครูจะเป็นธรรมชาติหน่อยนะคะธรรมชาติไม่ครูดับหลายหนแล้วนะต่อมาค่ะสำหรับการดูดแร่ธาตุของพืชไปยังส่วนต่างๆผ่านทางไซเล่มใช้วิธีการใดคะกอไก่ครับการแพร่ไก่นะโอเคถูกต้องครับการแพร่เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเยี่ยมมากค่ะต่อไปมาถึงในกิจกรรม 4.7 นะคะสำหรับรายการต่อไปเราจะนำทุกท่านไปสู่นะคะการทดลองจุดประสงค์ในวันนี้ก็คือสังเกตรวบรวมข้อมูลสังเกตปรบมืออะไรโอเคนะอันนี้คือกัปตันและก็ดีแอร์ฮอสเตสคนสวยของเราผู้ดูแลระบบตั้งประจำที่อยู่นะคะพร้อมสแตนบายและก็จะมีอีกคนหนึ่งนะคะผู้ช่วยสำหรับสายการบินนะคะครูแป้งของเราอยู่ด้านหลังนะคะนะคะสายการบินนะคะการบินการบินไทยรักคุณเท่าฟ้ารักเท่าคุณนะจุดประสงค์จุดประสงค์ลูกจุดประสงค์ลูกฟังค่ะจุดประสงค์ค่ะสังเกตรวบรวมข้อมูลสังเกตด้วยประเดี๋ยวสังเกตต้นไม้ต้นเทียนของเราที่กูไปหามานะคะแล้วก็เขียนแผนภาพแสดงการทิศทางเคลื่อนที่ของน้ำนะคะแล้วก็บรรยายลักษณะหน้าที่นะคะของเนื้อเยื่อท่อลำเลียงน้ำนะคะซึ่งวิธีการทดลองคุณครูได้ให้ศึกษาคร่าวๆแล้วประการแรกในใบงานควบคู่กันไปหนึ่งหนูจะต้องสังเกตลักษณะภายนอกของต้นเทียนก่อนแล้วก็นำต้นเทียนไปแช่น้ำแดงซึ่งกูก็ทำให้แล้วนะคะจากนั้นก็ใช้วิธีการเตรียมสไลด์ก็คือตัดลำต้นของต้นเทียนทั้งตามยาวแล้วก็ตามขวางนะคะแล้วก็หยดน้ำแล้วก็ใช้สารละลายซาฟานินลงไปแล้วก็เริ่มต้นวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์ที่เคยเรียนมาแล้วนะคะในบทที่หนึ่งได้ไหมได้นะสำหรับอุปกรณ์ในวันนี้นะคะก็จะมีต้นเทียนแว่นขยายบิ๊กเกอร์สไลด์กระจกปิดสไลด์กล้องจุลทรรศน์ใบมีดโกดน้ำสีแดงแล้วก็สารละลายซาฟรานินนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้โรงเรียนปลายทางแต่ละโรงเรียนนะคะ
ทำการทดลองและในระหว่างนี้ก็เจอเปิดวิดีโอนะคะให้เห็นบรรยากาศของโรงเรียนต้นทางอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนมุฟตัวเองหันหน้าเป็นกลุ่มใช้โต๊ะ4ตัวนะคะ